ซกชันนี้เนี่ยครับผมน่าจะเป็นเซกชันที่ได้ไรมากที่สุดแล้วนะครับผมผมว่าดีกว่านั่งฟังสไลด์แห้งๆนะครับผมตรงนี้เราสามารถได้รับเกียรตินะครับผมจากวิทยากรทั้งหลายๆท่านนะครับผมจากหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะครับผมภาคเอกชนนะครับผมมาจากทั้ง3บริษัทแล้วก็ทางนักวิจัยเองนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับผมก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมในเซสชันเสวนาเนี้ยก็ผมในมุมผมก็อาจจะเริ่มด้วยการถามคำถามนะครับผมให้ทางวิทยากรทั้งหลายนะครับผมตอบนะครับผมโดยค่อยๆไล่ลำดับมานะครับผมว่าซาร์มันมีความสำคัญอย่างไรนะครับผมคือแล้วคำถามแรกนะครับที่จะถามในวันนี้นะครับผมตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมแค่ไหนนะครับผมกับซาร์นะครับผมโดยผมจะถามทางคุณสุรพรก่อนนะครับผมว่าตอนนี้ประเทศไทยแหละมีความพร้อมแค่ไหนแล้วครับก็ถ้าถามความพร้อมของประเทศไทยก็อย่างที่เรียนไปตอนต้นนะครับว่าเราก็จะสามารถมีผลิตภัณฑ์ซาฟนะครับให้กับผู้บริโภคได้ในปีหน้านะครับก็ในพาร์ทของโปรดักชันน่ะค่อนข้างพร้อมนะครับแต่อย่างที่บอกว่าสุดท้ายก็คือเราก็ยังต้องคงรอนะครับทางภาครัฐในเรื่องของโพลิซีต่างๆที่เรากำลังช่วยกันเซตอยู่นั่นแหละครับทางภาครัฐและเอกชนก็คงช่วยกันนะครับแต่ในฐานะของผู้ผลิตนะครับพร้อมมากครับจากผู้ผลิตรายจากบางจากเวลาถามปตท.หน่อยครับผมว่าปตท.พร้อมยังครับผมบางจากพร้อมแล้วโอเคขอสไลด์นิดนึงได้ไหมคะเรา ใช้ First Flight มาตั้งแต่ปี2011แล้วนะคะถ้าความพร้อมด้านการใช้งานนี่ก็ต้องบอกว่าก็คิดว่าเหมือนกันนะคะในเราคือ SAF เนี่ยต้องบอกว่าความพร้อมมีหลายเลเวลในเรื่องของพร้อมนโยบายใช่ไหมคะพร้อมเรื่องการใช้งานพร้อมเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเขาพร้อมแล้วถ้าเกิดว่ามีความชัดเจนในนโยบายในเลเวลต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสายการบินเองหรือว่าประเทศเองนะคะเราก็พร้อมที่จะซัพพลายนะคะสาเพื่อใช้งานในประเทศได้นะคะทีนี้มันก็เหมือนไก่ไข่อะค่ะดีมานด์แอนด์ซัพพลายนะคะเราจะเห็นว่าอันนี้ค่ะก็โชว์รูปนะคะนี้จะเห็นชัดนิดนึงนะคะท่านผู้ว่านะคะบอร์ดนะคะก็คืออยู่ในไฟนี้ทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีพี่ที่รีเลเต็ดด้วยนะคะพี่สุภาพนะคะมาด้วยนะคะวันนี้นะคะที่เป็นผู้ซัพพลายรูปนี้นะให้เรานะคะก็ใช้ตั้งแต่ปี2011แล้วใน Southeast Asia นั่นเองค่ะแล้วก็เดี๋ยวขอหน้าต่อไปนิดนึงนะคะเราก็จะเห็นว่าในปีที่ผ่านมานะคะ OR เรานะคะก็ซัพพลายนะคะน้ำมันอากาศยานอย่างยั่งยืนนะคะให้กับการบินไทยนะคะในไฟภูเก็ตนะคะกรุงเทพค่ะขอบคุณค่ะครับผมในมุมของผู้ผลิตก็เห็นได้ว่าประเทศไทยพร้อมแล้วนะครับผมแล้วผมก็ขออนุญาตถามในมุมของทางบับที่บอกว่าเป็นเด็กปั๊มหน่อยครับผมว่าเด็กปั๊มพร้อมเติมหรือยังครับผมอันที่จริงก็คือก็ในภาพของเด็กปั๊มนะคะเนื่องจากว่าบอกว่าเป็น drop in solution ถ้ามันมีการผสมมาจากต้นทางเนี่ยก็คือทุกอย่างก็คือเราสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมือนเดิมจนกว่าที่มีเรื่องของการ branding อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือจะเป็นอีกมิตินึงที่กล้ามเข้าไปค่ะแล้วในเรื่องของความพร้อมเนี่ยเราต้องการการสนับสนุนอะไรจากทางภาครัฐไหมครับผมคืออย่างกรณีของบาร์ที่เรามองก็คือมันจะมีส่วนหนึ่งอย่างที่เราบอกว่า branding facility ก็เป็นส่วนที่สำคัญแต่ถ้าดูจากข้อมูลแล้วเนี่ยค่ะในการภาคของการสนับสนุนอย่างกรณี BOI เองเนี่ยก็มองเฉพาะในส่วนของผู้ผลิตเพียงอย่างเดียวไม่ได้มองถึงจุดนี้เราก็พยายามยกให้เห็นประเด็นว่าไออุตสาหกรรมอันนี้มันมีส่วนที่จะสนับสนุนการเติบโตของซาร์ฟได้เพราะฉะนั้นก็อยากจะมองว่าทาง BOI เองก็ควรจะสนับสนุนด้วยเช่นกันผมขอย้อนคำถามมากับที่ทางภาครัฐหน่อยครับผมทางพี่ลีนะครับผมว่าจะซัพพอร์ตยังไงครับผมให้เพิ่มความพร้อมให้กับภาคเอกชนได้ด้วยครับก็เห็นทุกคนพร้อมนะคะความจริงรัฐก็พร้อมพอสมควรค่ะพวกเราก็ทางพพเองเนี่ยโดยกระทรวงพลังงานเองเนี่ยก็ต้องตอบว่าอยู่ในส่วนซัพพลายเนาะเราก็ความจริงเราก็เวิร์กร่วมกันแล้วเราก็พยายามหาจุดที่แบบว่าเป็น bottleneck ค่ะว่าจะยังไงแล้วก็พยายามแคร็กตัวนั้นให้ออกไปค่ะแต่ตอนนี้ก็คืออาจจะต้องมีในส่วนของ demand อีกส่วนหนึ่งที่เขาต้องเข้ามาร่วมว่าจะกำหนดทิศทางหรือว่าจะเบรนกันยังไงอย่างเงี้ยนะคะก็กล่าวไว้ว่าทุกภาคส่วนคิดว่าต้องผลักดันเพราะว่าจะบอกไปตอนนี้ก็คือท่านนายกก็พูดแล้วนะคะว่าเราควรจะต้องมีการผลักดันแซฟทั้งส่วนผลิตด้วยแล้วก็ใช้ด้วยค่ะค่ะก็จะเห็นความพร้อมของทางภาคเอกชนและรัฐบาลนะครับผมที่จะพร้อมผลักดันนะครับผมครับก็ผมอยากจะถามไปที่ภาควิจัยครับผมทางดร.ขจรศักดิ์หน่อยครับผมว่าประเทศไทยเนี่ยเราผลิตซาร์ฟได้จากอะไรบ้างนะครับผมแล้ว
เทคโนโลยีไหนแล้วที่พร้อมใช้นะครับผมครับให้ข้อมูลอย่างนี้ครับจริงๆตัวงานวิจัยพัฒนาในห้องปฏิบัติการเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีนักวิจัยมีอาจารย์หลายๆกลุ่มดำเนินงานอยู่นะครับไม่ว่าจะในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้านะครับหรือว่าเป็นกลุ่มแอลกอฮอล์ทูเจ็ตนะครับจริงๆในงานฟิชเชอร์โทรปก็มีในหลายๆแลบนะครับแน่นอนว่าความพร้อมของเทคโนโลยีนะครับเมื่อเราดำเนินการวิจัยพัฒนาขึ้นในห้องแลบเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในระดับที่อาจจะเป็นระดับแลบนะครับหรือว่าไปถึงขั้นระดับไพลอตนะครับแน่นอนว่าจะขยับไปสู่ระดับคอมเมอร์เชียลเนี่ย ก็ยังจำเป็นจะต้องมีการสนับสนุนนะครับการทำสเกลอัพการร่วมมือกับภาคเอกชนต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามจริงๆนักวิจัยก็เข้าใจดีว่าสำหรับภาคเอกชนเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยก็ต้องการที่จะต้องมันต้องมูฟไปเนาะมันเป็นธุรกิจนะครับการทำเทคโลคอลไลซ์จากต่างประเทศเข้ามาการไลเซนส์เข้ามาก็จริงๆก็เป็นออปชันที่สามารถที่จะขยับขยายในเรื่องของการดำเนินธุรกิจได้ดีนะครับในภาควิจัยเองจริงๆก็เมื่อมีการสร้างแคปเปอร์ตี้ทำวิจัยมีความเชี่ยวชาญอยู่ก็สามารถไปสนับสนุนในมุมของการให้ความรู้การเข้าไปแก้ปัญหานะครับหรือการเข้าไปเทรนพัฒนาบุคลากรเพิ่มเติมก็จะเป็นอีกมุมนึงนะครับนอกจากทำเทคขึ้นไปใช้งานก็เป็นมุมซัพพอร์ตได้ด้วยผมต้องขอขอบคุณมากครับผมก็แสดงให้เห็นความพร้อมนะครับผมว่าประเทศไทยเองก็มีความพร้อมนะครับผมอยากจะถามทางคุณสุรพรนะครับผมว่าความท้าทายในการลงทุนเนี่ยครับผมในการสร้างโรงงานซับเนี่ยปัจจุบันนี้เรามีความท้าทายอย่างไรนะครับผมแล้วการลงทุนเนี่ยมองเห็นภาพใหญ่ว่าเป็นยังไงจะมีความคุ้มทุนไหมหรือว่าจะอันนี้คือแค่เพื่อศึกษาบางอย่างหรือเปล่าภาพที่มองแล้วกันนะครับก่อนที่จะลงทุนนะครับคือเรามองว่าในมุมของสิ่งแวดล้อมนะครับน่าจะสำคัญเป็นหลักนะครับคือเราจะมีซีรีส์ของแก๊สโซฮอลเนาะที่เป็น E10 E20 E85 นะครับเรามีซีรีส์ของไบโอดีเซลที่เป็น B5 B7 B10 นะครับแต่เรายังไม่มีซีรีส์ของน้ำมันเครื่องบินนะครับที่เป็นไบโอเจ็ตนั่นก็เลยตอบโจทย์ว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งนะครับที่เราจะช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้เพราะอย่างที่ทุกท่านทราบมันก็คือ direct สู่อากาศโดยตรงนะครับก็เลยมองว่าความคุ้มค่ามันคุ้มค่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสุขภาพเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเงี้ยผมว่ามันค่อนข้าง value มากกว่าที่เราจะลงทุนตรงนี้แต่อย่างที่บอกในเชิงของ business โอเคลงทุนมันก็ต้องมีผลตอบแทนอยู่แล้วเนาะแต่ทางเรามองว่าเฮ้ยภาพของบางจากก็คือมีมุมภาพอย่างเงี้ยมาก่อนที่ค่อนข้างเข้มแข็งอยู่แล้วในเรื่องของสัตว์เทนเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับขอเป็นประมาณนี้แล้วกันครับครับผมต้องขอบคุณมากครับผมก็แล้วก็ตอนนี้ผมก็อยากถามว่าโอเคพร้อมใช้แล้วมีโรงงานแล้วในเรื่องความปลอดภัยครับผมผมอาจจะถามคุณทางคุณสุวรรณาครับผมว่าในเชิงความปลอดภัยเนี่ยเราต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างไหมหรือว่าเนื่องจากเราเองก็ไม่เคยแบบไปเติมน้ำมันเครื่องบินเนาะไม่รู้ว่าเข้าไปแล้วผมบอกผมอยากเติมซับ 5% อย่างนี้ได้ไหมหรือว่าผมสามารถเติมซับ 10% อะไรอย่างนี้ได้ไหมสายการบินสามารถเลือกเองได้ไหมอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวขอเรียนชี้แจงก่อนละกันนะคะว่าในส่วนของภาคของความปลอดภัยอย่างที่บอกว่าเทคโนโลยีมันพรูเวนว่ามันใช้ได้มาช้านานแล้วแหละเพราะฉะนั้นในเรื่องของการอันตรายหรือที่อะไรที่จะเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่สิ่งที่สำคัญที่มองก็คือพอประเทศเรามีศักยภาพในเรื่องของpotential feedstock หลากหลายอย่างเงี้ยค่ะการควบคุมหรือการ control ยังไงให้มันไม่เกิดการ contaminate ระหว่างกันแล้วก็ certify คุณภาพอันนั้นว่ามันยังใช้งานได้ดีอยู่อันนี้จะเป็นปัจจัยที่สำคัญตามมาหลังจากนี้เพราะว่าปัจจุบันเรา fossil มันก็คือกลั่นแล้วก็ผลิตออกมาในด้วยมาตรฐานอันเดียวมันไม่ได้มีการไปผสมกับคนอื่นแล้วก็ส่วนที่สำคัญในอุตสาหกรรมการบินก็คือความปลอดภัยคืออันดับหนึ่งเพราะเราไม่สามารถไปจอดเปิดไฟ TikTok ได้ข้างถนนเหมือนกับรถยนต์เพราะว่าอันนี้คือทุกคนรู้กันดีว่า no parking in the sky ก็คือบินแล้วมีทางเดียวก็คือลงอย่างเดียวนะคะแล้วก็ในภาคของเรื่องของการผสมอันนี้มันก็มีตัวเกณฑ์ในส่วนของมาตรฐานที่เขากำกับดูแลอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีในเทอมของการที่บอกว่า50อย่างที่ปตท.บอกว่าพอแต่ก่อนที่จะผสมจริงอ่ะมันต้องมีการพรูฟทั้งตัวสิ่งที่มาจากไบโอว่าคุณภาพเป็นยังไงตรงตามมาตรฐานไหมแล้วหลังจากผสมกับ conventional jetก็ต้องมีการเซอร์ติฟายแล้วก็รองคุณภาพอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เป็นส่วนที่น่าจะมั่นใจได้ว่าในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยแทบจะมีการควบคุมในทุกจุด
อย่างดีนะคะก็อาจจะโยนคำถามเดียวกันนี้ไปถามทางปตท.ครับเนื่องจากเป็นเหมือนผู้เล่นแรกๆนะครับผมที่ได้เติมน้ำมันนะครับผมซาร์ฟนะครับผมตั้งแต่ปี2011ใช่ครับผมว่ามีความมั่นใจยังไงครับผมว่าวันนั้นเราใช้ได้ครับก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็มีสไลด์เล็กน้อยนะคะมาให้ดูนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะว่าซาร์ฟอะค่ะอย่างที่เมื่อกี้พี่สุนานะคะบอกไปเรามีการควบคุมคุณภาพในทุกๆจุดนะคะตั้งแต่การผลิตนะคะการเบนดิ้งจนถึงการใช้งานนะคะแล้วถามว่าในเรื่องของทั้งเทคนิคในเนื้อน้ำมันจริงๆอะค่ะเรามีความมั่นใจยังไงเขาปลอดภัยหรือเปล่าซาร์ฟเนี่ยเราบอกว่าหน้าตาน้ำในวงนี้นะคะคือน้ำมันตา 7A1 ถ้าเราผลิตได้คาร์บอนดิสทริบิวชันแบบนี้มีหน้าตาแบบนี้นะคะเราเบนดิ้งลงไปเราแยกไม่ออกว่าอันไหนคือ 7A1 หรือซาร์ฟดังนั้นเราจะเหมือนว่าอันนี้คือ 7 จริงๆมันสามารถใช้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราผลิตมาเราไม่ได้สามารถใช้ได้เลยมันจะต้องมีการขึ้นทะเบียนนะคะที่เลข7566เนี่ยเราเรียกว่าตัวเซนเทติกไฮโดรคาร์บอนหรือว่าน้ำมันสาน้ำมันเครื่องบินอากาศแต่อย่างยั่งยืนเนี่ยแหละถ้าเราผ่านการขึ้นทะเบียนนี้หรือว่าเราผลิตแล้ว under license การขึ้นทะเบียนนี้คือ process นะคะเลขเนี้ยมันคือ process ไม่ว่าจะเป็น HEPA alcohol to jet นะคะ fischer tope co process ต่างๆจะอยู่ใน ASTM เลขนี้หมดถ้าเราผ่านการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ proven นะคะด้วย ASTM number นี้นะคะก็มั่นใจคุณภาพได้ว่าสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะคะเพราะว่าก่อนที่จะขึ้นทะเบียนได้เนี่ยจะมีการ proven engine มานะคะในหลายๆเทียร์ถ้าเราไปดูจริงๆมันจะมีอีกเลขหนึ่งที่เกี่ยวข้องซึ่งค่อนข้าง strongly ในเรื่องของ safety เมื่อเราใช้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเราปลอดภัยนะคะเพราะว่าเขา proven มาแล้วว่าสามารถใช้งานได้จริงๆนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือในเรื่องของเทคนิคนะคะขอบคุณค่ะผมในเรื่องการใช้งานก็พบว่าทางซาร์ฟเนี่ยสามารถใช้งานได้แล้วนะครับผมก็อาจจะขอถามทางดร.เสกสรรค์นะครับผมว่าพอใช้งานได้แล้วแต่เกณฑ์มาตรฐานเนี่ยครับผมว่าต้องทำยังไงนะผมอันนี้จะเป็นโอกาสของเกษตรกรไทยไหมหรือเกษตรกรไทยเนี่ยต้องทำอย่างไรไหมเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตรงนี้ครับครับก็ถ้าเรามาดูว่าเกณฑ์มาตรฐานเขาดูตลอดซัพพลายเชนใช่ไหมครับทีนี้เกษตรกรก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่ยากที่สุดที่จะพิสูจน์ว่ามีความยั่งยืนหรือไม่นะครับอันนี้เวลาเราทำงานก็เลยว่าในโครงการที่เราจะทำนะครับเราก็เลยจะไม่เริ่มที่เกษตรกรเราจะเริ่มที่ตรงกลางก่อนคือผู้ประกอบการครับตอนนี้เราสมัครนักสมัครผู้ประกอบการเนี่ยมาเข้าร่วมโครงการก่อนสัก15 ราย15 โรงงานนะครับอันนี้แล้วก็จึงจะแท็กไปที่ซัพพลายเชนให้ถึงเกษตรกรนะผู้จะสร้างความรู้ความเข้าใจเขาก่อนว่าถ้าจะมาเข้าร่วมในกระบวนการที่เป็นความยั่งยืนเรื่องของซัพพลายเชนตรงนี้นะครับเขาจะได้เบนฟิตอะไรกลับมาเนี่ยอันนี้เราต้องสร้างความเข้าใจเขาก่อนนะครับเพื่อจะให้เข้ามาร่วมอยู่ในซัพพลายเชนที่จะได้รับการรับการรองพูฟเรื่องของซาร์ฟให้ได้ครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นเกษตรกรเองอ่ะอย่างแนวคิดนะครับเราคงไม่สามารถจะไปเก็บทีละลายได้เนี่ยผมกำลังคิดว่าเราอาจจะใช้แนวคิดก็คือเกษตรกรหัวขบวนคือต้องหาตัวแทนของกลุ่มเกษตรกรอ่ะในเป็นกลุ่มเนี้ยเพื่อจะหาตัวนี้แหละถ้าหาตัวแทนได้ตัวแทนนี้จะเป็นผู้นำที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืนลงไปในภาคเกษตรได้นะครับถ้าเราสามารถจับคนนี้ได้เนี่ยมันก็จะทำให้ได้เลยกลุ่มชุมชนเนี้ยก็10,000ไร่เนี่ยมี1คนนี่แหละที่จะเป็นผู้นำที่จะช่วยขับเคลื่อนนะอันนี้จะเป็นจุดสำคัญเลยครับขอบคุณมากเลยครับผมก็แสดงให้เห็นว่าซาร์ฟเองก็เป็นโอกาสเหมือนทางรอดนะครับผมที่ให้ทางเกษตรกรไทยด้วยนะครับผมพูดถึงเรื่องทางรอดแล้วก็อาจจะต้องโยนคำถามไปทางคุณตัวนาครับผมว่าซาร์ฟที่เป็นทางรอดเนี่ยครับผมมีความคุ้มค่าในการใช้งานของซาร์ฟแล้วก็จุดคุ้มทุนเนี่ยหรือต้นทุนพลังงานเนี่ยมันคุ้มไหมครับผมก็ขออนุญาตไม่ตอบในเชิงตัวเลขแล้วกันนะคะแต่คิดว่าถ้าเป็นในเชิงของคำว่าคุ้มค่าเนี่ยขอเสนอเป็นคำว่า3คุ้มดีกว่าคือเรามองว่าถ้ามีอุตสาหกรรมซาร์ฟเกิดขึ้นมองประโยชน์ต่อประเทศอย่างที่บอกว่าเราสามารถเป็นซาร์ฟหักได้มากกว่าสิงคโปร์ที่สามารถตั้งโรงกลั่นใหญ่โตแต่ประเทศเขาไม่ได้มีทรัพยากรอะไรเลยแต่เขาสามารถตั้งได้ในขณะที่เรามีทรัพยากรทุกอย่างแต่เรายังไปไม่ถึงประตูของโอกาสอันนั้นได้นะคะส่วนที่สองก็คือคุ้มต่อมาเรามองว่าผู้ประกอบการกับผู้ผลิตมันก็อาจจะเป็น business ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นการสร้าง new S curve ให้กับเศรษฐกิจและก็สังคมไทยส่วนคุ้มที่สามอันนี้ก็เหมือนแบบที่ได้กล่าวไปแล้วบอกว่าตัว feedstock บางอย่างเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างเช่นแบบ use cooking oil อย่างเงี้ยค่ะ
ถ้ามันสามารถแปลผันว่าไม่ต้องมีการท่อซ้ำแล้วเอามาผลิตอีกแบบนึงที่มันมีมูลค่ามากกว่ามันน่าจะยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเราเองเนี่ยให้ดีขึ้นได้ก็เลยมองว่าน่าจะเป็น3คุ้มในภาคของประเทศเศรษฐกิจแล้วก็ตัวประชาชนทุกคนรวมถึงเกษตรกรที่เกี่ยวข้องด้วยครับผมต้องขอบคุณมากครับผมพูดถึงโครงการไม่ทอดซ้ำเนี่ยครับผมก็ต้องถามทาง ESG นะครับผมว่าเรารับซื้อน้ำมันเนี่ยมาลิตรละ14 บาทเนี่ยมันคุ้มไหมครับผมคือจริงๆกับประชาชนนะครับมันดีกว่าทิ้งอยู่แล้วก่อนอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนไปว่าถ้าเรามีวอลุ่มเยอะเราซื้อในราคาที่สูงกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับมากกว่า14 บาทนะครับมันก็เป็นรีเทิร์นหนึ่งที่คืนกลับไปให้ผู้บริโภคนะครับจะถามว่าในฝั่งของทางเราอ่ะเราก็มองว่าจริงๆเราต้องการสื่อสารให้ perception หนึ่งให้คนประชาชนรู้ก่อนนะครับว่าผลเสียของน้ำมันที่เราทิ้งไปนะครับยังไงผลเสียของน้ำมันที่เราเอามา recycle ใช้เป็น consumption food ตรงเนี้ยเป็นยังไงนะครับแล้วเรากลับเอามันกลับมายังไงนะครับประโยชน์ของการเอากลับมามันเป็นยังไงซึ่งผมมองว่าตรงเนี้ยมันน่าจะคุ้มค่ามากกว่าในเนาะที่จะปล่อยทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ครับด้วยครับผมก็ดีกว่าไปปล่อยทิ้งในท่อน้ำแล้วให้มันตันแล้วก็ตอนนี้ท่วมนะครับที่คุยกับกทมนะครับปัญหาที่เจอหนักๆก็คือมันไปรวมตัวกันไขมันนะครับมันไปจับตัวกันกับขยะตามท่อระบายน้ำเนี่ยครับแล้วมันก็ไปอุดตันท่อระบายน้ำซึ่งก็เป็นปัญหาให้กับกทมค่อนข้างเยอะพอสมควรนี่ก็ใกล้หน้าฝนนะครับใช่ครับอาจจะได้ผจญน้ำท่วมกันอีกนะครับฝากเก็บไปเลยนะครับใส่ขวดเดิมของมันนี่แหละครับปล่อยให้มันเย็นเนาะแล้วก็เทคืนในขวดนะครับแล้วก็ขับรถไปเติมน้ำมันที่ปั๊มบางจากนะครับปั๊มใหญ่ๆนะครับจะมีสามารถขายได้เลยนะครับครับผมก็ผมก็อยากจะถามทางภาคส่วนวิจัยนะครับผมว่าตอนนี้มันมีความท้าทายกับการวิจัยแล้วก็เชิงเทคโนโลยีนะครับผมเพื่อที่จะผลักดันให้ซาร์ฟเนี่ยร่วมมือกับเอกชนนะครับผมมีความยากมากน้อยแค่ไหนนะครับผมทางดร.กฤษฎากับทางดร.เสถียรช่วยตอบหน่อยครับได้ครับขอบคุณมากครับก่อนที่จะไปเรื่องความท้าทายในเชิงเทคโนโลยีเนาะผมเพิ่มคุ้ม4ให้คุณสุวรรณนายอันนึงเราพยายามจะพูดกันเรื่อง business ซึ่งเราเข้าใจเนาะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องนู่นนี่ซึ่งมันจะขับเคลื่อนได้ยังไงทางธุรกิจมันต้องไปได้ด้วยแต่ว่าประเด็นที่จริงๆสำคัญมากๆด้วยก็คือประเด็นเรื่อง climate change เรื่องการลดการปล่อย CO2 ซึ่งจริงๆเรามีหน้าที่พวกเราทุกคนมีหน้าที่จะต้องช่วยกันด้วยซึ่งถ้าซาร์ฟมันมาได้แล้วมันมีบทบาทในการลดการปล่อย CO2 ให้กับโลกใบนี้ให้กับประเทศของเราผมว่ามันแทบจะประเมินมูลค่าไม่ได้เลยนะครับอันนี้เพิ่มคุ้ม4ครับขออนุญาตถ้าใครจะเพิ่มคุ้ม5ก็ยินดีนะครับคุ้มเยอะๆนะครับทีนี้ในมุมของเทคโนโลยีนะครับก็สำหรับหลายๆเทคโนโลยีที่มีความพร้อมแล้วนะครับก็จริงๆในมุมของนักวิจัยในประเทศก็อาจจะเป็นมุมของการคล้ายๆกับเพิ่มประสิทธิภาพนะครับหรือว่าลดคอสทั้งในส่วนของ operation cost ต่างๆนะครับเพื่อให้สามารถที่จะเพิ่มกำไรนะครับลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือส่วนของการศึกษาฟีดนะครับอย่างที่บอกฟีดต้นทางเนี่ยมันเกือบจะเป็นหัวใจเป็นทุกอย่างของการผลิตซาร์ฟเลยนะครับถ้าเราสามารถจะหาฟีดนะครับที่เป็นทางเลือกมากขึ้นนะครับฟีดที่มีต้นทุนคาร์บอนไดออกไซด์ในตัวเองต่ำๆนะครับสามารถที่จะเทิร์นเป็นเครดิตแล้วก็คืนกำไรกลับมาให้กับผู้ผลิตได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับมองหาฟีดใหม่ๆฟีดที่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นซาร์ฟได้นะครับแล้วก็เอาเทคโนโลยีเข้าไปจับอันนี้ก็น่าจะเป็นความท้าทายผมทางดร.ศิษฐ์สันมีอะไรจะเสริมไหมครับก็จริงความท้าทายนะครับเรื่องของซาร์ฟเองนะครับซึ่งตัวมาตรฐานก็เป็นความท้าทายอันนึงว่าเราจะทำให้มาตรฐานยังไงจะเป็นที่ยอมรับช่วยเราสร้างมาตรฐานของไทยใช่ไหมครับให้เป็นที่ยอมรับแล้วก็คู่ขนานไปกับมาตรฐานที่คอเซียที่ออกมาอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็เพื่อจะเรียนรู้แล้วก็ที่จะไปได้กันนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยเราโจทย์ของเราเนี่ยไม่ได้มาจากของเราเองนะโจทย์มาจากเอกชนมีความสนใจว่าตอนนี้เอทานอลเองหรือว่าปาล์มเองนะครับมันก็จะมีโอกาสนะครับเขาก็มาหาเราให้มาช่วยกันทำนะว่าจะพัฒนายังไงที่จะทำให้เกิดมาตรฐานความยั่งยืนนะครับของวัตถุดิบของประเทศไทยนะแล้วก็ให้ไปอยู่ในลิสต์ของ ICO ให้ได้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มต่างๆส่วนเทคโนโลยีเนี่ยมันอาจจะตามมาภายหลังปัจจุบันเนี่ย
เรายังไม่มีโรงงานซาฟจากเอทานอลใช่ไหมยังไม่มียังไม่มีการลงทุนแต่ว่าถ้าสมมติว่าวัตถุดิบมันมีพร้อมมันได้รับการแอปพรูฟอยู่แล้วเนี่ยเอกชนก็ตัดใจได้ง่ายขึ้นว่ามีฟีดสต็อกในบ้านเราได้รับการแอปพรูฟอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้พวกนี้เริ่มเร่งให้เร็วขึ้นได้ในอนาคตนะครับผมก็ขอบคุณมากครับผมก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับผมที่เวลาของเราเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับผมก็เดี๋ยวขอถามคำถามสุดท้ายนะครับผมกับทางคุณสุธารีนะครับผมว่าทิศทางการขับเคลื่อนนะครับผมเชื้อเพลิงชีวภาพนะครับผมของไทยนะครับผมสู่แผนการลดการปลดปล่อยคาร์บอนอย่างยั่งยืนในอนาคตเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็ทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็คิดว่าทุกซาฟเนี่ยเป็นทางออกแน่นอนนะคะสำหรับการลดก๊าซเรือนกระจกแล้วก็เราก็มองทางพอเองเนี่ยโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนนะคะเราก็เล็งเห็นอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นตัวหนึ่งกลไกหลักเลยเหมือนกันของเชื้อเพลิงอากาศยานนะคะที่ลักษณะลดก๊าซเรือนกระจกแล้วก็ตอบโจทย์มากที่สุดถ้าจะมองว่าโดยไอออต้านะคะที่เขาประเมินไว้ว่ามาตรการซาฟเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเลยที่จะช่วยลดได้มากกว่ามาตรการอื่นๆโดยกรมเนี่ยณวันนี้ก็คือมีดราฟแผนแล้วเท่าที่แสดงไปนะคะว่าเราดราฟเข้าไปแล้วก็ตั้งทาร์เก็ตว่าจะมีการผสมแล้วก็ในไม่นานเนี่ยค่ะก็จะออกมาเป็นแผนของ AEDP แล้วก็เป็นซึ่ง AEDP แผนย่อยของแผนพลังงานชาติค่ะก็เป็นส่วนสำคัญเลยค่ะที่จะตอบโจทย์ในด้านของแผนการลดของประเทศค่ะมาขอขอบคุณมากครับผมก็ในโอกาสนี้นะครับผมขอคำถามสุดท้ายนะครับผมจากทางผู้ฟังดีกว่าครับผมว่าวันนี้ครับผมที่มาฟังวันนี้มีใครอยากจะถามอะไรไหมครับผมก่อนที่จะไม่มีโอกาสแล้วนะครับผมต้องเป็นโอกาสหน้าครับผมก็ผมสุภาพจากปตท.นะครับก็คืออย่างที่เราฟังมาทั้งวันนี้นะครับประเด็นผมว่าหัวใจสำคัญก็คือเรื่องวัตถุดิบนะครับลองนึกว่าถ้าเรื่องซาฟเนี่ยมันไปทั่วโลกนะครับตัวยูโคมันไม่พอแน่นะครับก็เลยมีคำถามคืออย่างถามดร.เสกสรรค์นะครับว่าในเรื่องการผลักดันการขึ้นทะเบียนปาล์มหรือเอทานอลเองนะครับเท่าที่ผมฟังดูเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของสวทช.เอกชนหรือว่าตามมหาลัยนะครับในมุมมองในภาพใหญ่กว่านั้นนะครับทางภาครัฐเองระดับกระทรวงหรือระดับภาครัฐเองเนี่ยเขามีการสับสนตรงนี้ไหมเพราะผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องแค่สวทช.หรือเรื่องแค่มหาลัยน่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐอาจจะเป็นกระทรวงทรัพย์หรือใครนะครับที่มาจะเป็นเจ้าภาพในงานนี้นะครับผมอาจจะมีแต่ผมไม่คาดไปได้เนี่ยเรียนถามครับครับขอบคุณครับก็สำหรับเรื่องนี้นะครับตอนนี้ทางสวทช.เองก็ทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานนะครับก็มีทางสวช.นะครับแล้วก็ทางกระทรวงพลังงานนะครับแล้วก็จะมีของสมอนะครับซึ่งตัวนี้มาตรฐานที่เราจะทำขึ้นนะครับก็อาจจะขึ้นทะเบียนเป็นมาตรฐานของระดับชาตินะครับด้วยนะครับซึ่งจะเป็นมาตรฐานที่ในอนาคตก็จะพยายามที่จะทำมาตรฐานตัวนี้นะครับให้เรียกว่าเป็นที่ยอมรับกับสากลนะครับให้ควบคู่กับตัว ICAO ของมาตรฐานเนี้ยที่เราพยายามจะทำนะครับซึ่งตัวนี้เราก็คุยกับทางสมอเรียบร้อยแล้วครับคุยกับทางสวช.แล้วที่จะเป็นคนไดรฟ์ในเรื่องนี้ต่อนะครับพวกเขาได้รับเอ็นดอร์สมาจากทางรัฐบาลนะครับเพื่อจะทำเรื่องนี้ว่าจะต้องมีมาตรฐานวัตถุดิบที่ยั่งยืนนะครับของไอ้ไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะไอ้ซาฟนะครับแต่เป็นวัตถุดิบที่เป็นชีวภาพแบบไบโอแมทเทอเรียลอย่างเงี้ยซึ่งก็จะไปใช้ได้อื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะเชื้อเพลิงอาจจะไปใช้เรื่องของไบโอพลาสติกหรือเรื่องของทางด้านคอสเมติกเนี้ยมันก็จะเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยคือจะเป็นมาตรฐานตัวนี้นะครับใช่ไม่ใช่เพราะสายอย่างเดียวมันจะครอบคลุมได้ทั้งหมดเนี้ยที่เราจะทำขึ้นครับขอบคุณครับขอเสริมจากดร.เสกสรรค์นิดนึงค่ะที่หน่วยงานภาครัฐคือข้อมูลของดร.เสกสรรค์เนี่ยจะมีประโยชน์มากในการที่จะเอาไปยื่นขอรับรองนะคะแต่หน่วยงานที่จะไปช่วยเนี่ยก็คือเป็นแคทนะคะค่ะองค์กรการบินพลเรือนของประเทศไทยเนี่ยค่ะที่จะเป็นวินโดว์ที่ต้องไปnegotiate แล้วก็ยื่นใน default เข้าไปยื่นเป็นข้อมูลแล้วก็เซตอยู่ในบัญชีรับรองได้ค่ะอันนี้ก็ขอเสริมว่าต้องมีหน่วยงานที่ช่วยค่ะ
ต้องขอบคุณขออนุญาตขอบคุณมากเลยครับเพราะว่าผมว่าตัวนี้เป็นหัวใจสำคัญนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่ดร.เซนยานนำเสนอนะครับพอปาล์มถูกเขาก็ผักมา B10 20นะครับพอมาปัจจุบันก็บอกว่าโอเคมันราคามันแพงเพราะฉะนั้นผมว่าตรงนี้มันเป็นทางออกจริงๆนะครับปาล์มเราเนี่ยเราผลิตปาล์มเราไม่เหมือนปาล์มอินโดมาเลย์นะครับเราไปทำปาล์มขวดแข็งขายเขาไม่ได้แน่แต่สมมติว่าปาล์มอินโดมาเลย์ขึ้นทะเบียนไม่ได้แต่ของเราผลิตแท็บได้นี่ผมว่ามันเป็นสุดยอดครับผมขอบคุณครับต้องขอบคุณทุกท่านในวันนี้นะครับผมก็ในนามของผู้จัดนะครับงานประชุมวิชาการนะครับผมก็ขอขอบคุณครับผมวิชากรทุกท่านนะครับผมที่อุตส่าห์ให้เสียสละเวลานะครับผมให้ความอนุเคราะห์นะครับผมในการบรรยายและให้ความรู้นะครับผมและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับในวันนี้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เสียสละเวลาเข้ามาฟังนะครับผมงานสัมมนาครั้งนี้นะครับผม